แต่กลับมาตรงนี้ที่นี้มีรักอยู่เสมอคุณวินัสคะคุณป้าบุษกรไม่อยู่ที่ห้องค่ะคงอยู่ในศูนย์เนี่ยออกไปข้างนอกไม่ได้แน่งั้นรีบตามหากันเถอะค่ะไปเลยชื่ออะไรจ๊ะพี่ชื่อธงชัยทำงานด้านความมั่นคงยศอะไรโอ้ยชัวขโมยยามกันมากเจอธงชัยซะหน่อยแล้วแม่ผมอยู่ไหนวินัสอาจารย์คะฉันกำลังตามหาแม่คุณอยู่นะคะอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยังไงฉันต้องตามแม่คุณจนเจอค่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะทอยพลอยไปด้านนู้นนะส่วนพี่อ้อยคะรบกวนไปทางด้านนี้นะคะได้ค่ะเดี๋ยววิจะไปด้านนู้นเองค่ะเจอกันนะคะค่ะคุณป้าบุษกรคะคุณป้าคุณป้าบุษกรวินัสครับพี่ธงเห็นคุณป้าบุษกรไหมคะคุณป้าไม่อยู่ที่ห้องค่ะฮะเฮ้ยคุณวินัสครับหรือว่าที่ผมเห็นเมื่อกี้แวบๆเนี่ยอาจจะเป็นคุณป้าก็ได้นะครับทางนี้เลยครับตามผมมาครับค่ะป้าครับป้านิ่มนวล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 นี่เห็นหรือเปล่าฉันกำลังสวดมนต์อยู่อะเห็นจะเกิดเรื่องใหญ่บุษกรหนีออกไปแล้วฮะเพิ่งมาแท้ๆเลยยังไม่จะรวมกลุ่มกับใครเลยทำไมถึงได้หนีไปกลางดึกอย่างเงี้ยเดินก็ยังเดินไม่คล่องคงเหาะข้ามรั้วหนีไปละมั้งนี่แม่นิ่มนวลถ้าไม่คิดอยากจะมาตามหากับพวกเรากลับไปนอนรอฟังข่าวในห้องก็ได้นะนี่ฉันน่ะไม่ใช่คนแรงน้ำใจหรอกนะคุณโตมอนถึงกลับไปฉันก็นอนไม่หลับแม่ดวงใจคงเดินเข้าเดินออกอ่ะคอยรายงานข่าวทั้งคืนน่ะสิแรงข่าวนี่มันเรื่องใหญ่นะเธอคนทั้งคนหายไปดีไม่ดีตกน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปเถอะไปดูสิเอาเดินสิป้าครับไหนครับคุณป้าคุณป้าคุณป้าครับคุณป้าบุษกรคะคุณป้าบุษกรคุณป้าคะป้าครับป้าคุณป้าบุษกรป้าบุษกรค่ะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยพี่อ้อยเจอไหมคะเจอไหมครับไม่เจอนี่อย่าเอาไฟฉายมาส่องหน้าฉันสิทางนั้นเจอไหมคะไม่เจอค่ะตายแล้วอยู่ไหนแล้วเนี่ยจันนี่ไหมป้าค่ะบุษกรอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยบุษกรบุษกรคุณป้าค่ะเจอไหมไม่เจอเลยค่ะหาจนทั่วแล้วอ่ะค่ะเจอแล้วเนี่ยฮะนั่นก็เหลืออีกที่นไม่เป็นไรค่ะคุณป้า
ณไปที่นั่นได้ยังไงอะมันอันตรายมากนะคุณบุษกรเขาวุ่นวายกันทั้งบ้านนะเพราะหาคุณคนเดียวนะอย่าไปว่าคุณบุษกรเลยคือเรื่องมันเอาเถอะนะคะเอาเป็นว่าอย่าคุยเรื่องนี้กันตรงนี้เลยค่ะพี่อ้อยพลอยพาคุณตาคุณยายกลับเข้าไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยววีจะพาคุณป้าบุษกรกลับเข้าไปในห้องเองค่ะคุณป้าบุษกรคะเดี๋ยววีจะพาคุณป้ากลับไปที่ห้องเองนะคะแม่ไม่เชื่อว่าแม่ผมออกไปเองคุณป้าเข็นรถเข็นออกไปเองจริงๆค่ะแล้วพี่เลี้ยงไปไหนหมดอ่ะไหนบอกว่าจะดูแลไม่คลาดสายตาเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคะมันอยู่ในช่วงที่คุณตาคุณยายเข้านอนไปแล้วและทุกคนก็กำลังเช็คความเรียบร้อยอยู่ค่ะฉันเสียใจด้วยนะคะฉันเสียใจจริงๆค่ะคำว่าเสียใจของคุณถ้าแม่ผมเป็นอะไรไปคำว่าเสียใจคุณเอาชีวิตแม่ผมกลับคืนมาได้ไหมฉันผิดเองค่ะฉันดูแลทุกอย่างไม่เรียบร้อยฉันสัญญานะคะคุณไม่ต้องมาสัญญาอะไรกับผมผมจะไม่เอาชีวิตแม่ผมมาเสี่ยงกับคนที่นี่อีกอาจารย์คะฉันขอโอกาสเป็นครั้งสุดท้ายนะโอกาสมีสำหรับคนที่สมควรได้แค่ร้านกาแฟคุณยังทำไม่สำเร็จเลยแล้วนี่มันชีวิตคนคุณพลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวชีวิตแม่ผมจะเป็นยังไงทั้งหมดมันเพราะความช่วยของคุณเดี๋ยวก่อนคุณให้ตาพูดอะไรสักนิดหนึ่งได้ไหมครับความจริงอ่ะไม่ใช่ความผิดของหนูวินัทเลยไม่เป็นไรค่ะคุณตาหนูผิดเองค่ะฉันผิดเองฉันขอโทษนะคะผมจะพาแม่กลับอาจารย์คะนี่นั่นคุณชันชัยจะไปทำหน้าที่เป็นวันทองห้ามทับน่าสงสารหนูวีนัสนะนี่เราไปช่วยกันพูดกับคุณอาจารย์หล่อๆนั่นกันไหมเข้าไปสิจะได้โดนตอกหน้าหงายกลับมาเขาแม่ลูกกันน่ะเราไปเกี่ยวอะไรด้วยอ้าวก็คนอยู่บ้านร่มไม้ด้วยกันไงคุณอยู่บ้านร่มไม้ด้วยกันเหรอโธ่แล้วถ้าหากเขาบอกว่าบ้านร่มไม้ไม่ใช่ครอบครัวเขาอะหล่อนจะตอบอาจารย์ว่ายังไงยะเอาไว้เถียงกันต่อวันพรุ่งนี้ดีไหมคะตอนนี้วัยรุ่นช่วยกลับห้องนอนเถอะนะคะมันดึกแล้วนอนดึกน่ะเดี๋ยวความดันพุ่งทะลุปอดนะคะไปนอนแล้วไปนอนนะแหมมันยังไม่รู้เรื่องนะมันนอนไม่หลับป่ะสิต้องให้มันรู้เรื่องกันก่อนใจดีๆลูกความจริงลูกของคุณบุษกรเนี่ยก็ท่าทางเป็นคนมีเหตุผลดีรอให้เขาทำใจให้ใจเย็นลงกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งให้เวลาเขาเผื่อยังไงเขาจะได้คิดแล้วก็เข้าใจเราได้ค่ะคุณตาคุณตาไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณตากลับไปพักผ่อนที่ห้องเถอะค่ะเดี๋ยวทางเราจัดการเองค่ะแน่ใจนะค่ะเข้มแข็งลูกพยายามไม่เป็นไรหรอก
ของใช้ที่เหลือนะผมจะมาเก็บวันหลังอาจารย์คะอาจารย์คะอาจารย์คะร้ายแรงถึงขนาดที่อาจารย์จะให้อภัยไม่ได้เลยใช่ไหมคะงานคุณคือดูแลชีวิตคนแล้วแค่ชีวิตแม่ผมชีวิตเดียวคุณยังทำให้ดีไม่ได้เลยคนที่ขังแม่ไว้กับอดีตไว้กับความทุกข์คือลูกชายใจร้ายอย่างแกครึ่งนี่ที่นี่มีขโมยด้วยเหรอฮะฉันจะโทรไปบอกตำรวจค่ะเอ้าโมยืนทำอะไรหนูหนูขอเข้าใหม่เถอะการของแม่เนี่ยเพื่อฟื้นตัวใหม่ๆแล้วแม่ก็จะโทษครับโทษแม่ดวงใจที่มึงเดินเข้าเดินออกคืนนึงจะคอยรายงานข่าวอะอ้าวมันเรื่องใหญ่นะเธอฉันลืมสิ่งดีๆที่มาจากเธอนั้นคือพลังที่มาเปลี่ยนฉันอยากดูแลความผูกพันและมองความรักด้วยความเข้าใจไม่หวาดกลัวไม่หวั่นไหวโลกนี้จะเป็นอย่างไรจะมือไว้ข้างกายรู้มีกันและกันโลกนี้จะเป็นอย่างไรเธอรักเธอเรื่อยไปนานเท่านั้นดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CS3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand